I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart.สนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสอบต.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ.ปัตตานีออกซ์แฟมและสหภาพยุโรปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอมฎอนไนท์ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้วันนี้นั้นดิฉันยังนั่งอยู่กับท่านเลขาธิการสบต.นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเพื่อจะคุยกันถึงเรื่องการเยียวยาที่สร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบค่ะจากรายการ20กว่าตอนที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็สัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเข้มแข็งขึ้นโดยมีปัจจัยหลัก4เรื่องสำคัญนะคะก็คือโดยศาสนานะคะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวโดยลูกนะคะซึ่งให้กำลังใจกับคนที่เป็นแม่ทำให้แม่มีความเข้มแข็งต่อสู้เพื่อลูกนะคะแล้วก็โดยกลุ่มนะคะเราพบว่าผู้ได้รับผลกระทบเวลาเขารวมกลุ่มแล้วเขาเกิดความเข้มแข็งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองทั้งในเรื่องของจิตใจเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็โดยความเป็นเพศหญิงนะคะซึ่งเพศหญิงเนี่ยโดยธรรมชาติเขาก็มีความอดทนสูงกว่าเพศชายนะคะอันนี้อยากจะถามว่าทางสบต.เห็นแล้วเนี่ยคิดว่าจะส่งเสริมแนวทางเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ต่อยอดขยายผลอย่างไรค่ะก็ได้ฟังข้อมูลจากอาจารย์รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อมูลคือสบต.เนี่ยสิ่งที่ทำต้องควรจะทำบนพื้นฐานของจุดแข็งและก็ต่อยอดนะขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าเรื่องภาคใต้ทำยังไงถ้าครอบครัวนี้ไม่ได้รับผลกระทบเราก็จะไม่รู้ว่าความเข้มแข็งเนี่ยที่เราค้นพบเนี่ยจากสี่ด้านเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะแต่โดยเฉพาะโดยปกติก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้หญิงที่เนี่ยเข้มแข็งนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงเราก็รวมตัวกันแล้วผู้หญิงเมื่อรวมตัวกันผู้หญิงเราต้องเข้าอาเซียนนะฮะต้องเข้าต้องไม่ใช่เป็นอยู่กับบ้านต้องมีความเตรียมพร้อมดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเราคงจะมีสถาบันอะไรที่เปิดอบรมเปิดให้ความรู้กับผู้หญิงและสร้างความเข้มแข็งนะฮะโดยการตามเข้มแข็งก็อาจจะต่อยอดใน3องค์ประกอบแล้วผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นความหวังทํายังไงไม่ให้ลูกติดยาเสพติดอันนี้ก็สําคัญนะฮะแล้วเพราะลูกกลัวแม่ถ้าเพราะเขาอยู่ได้เพราะลูกก็อยู่ได้เพราะแม่และลูกที่นี่จะรักแม่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณแล้วเราเองก็เราคิดว่าอะไรที่รัฐทําเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะรัฐอาจจะคิดเองทำยังไงจะให้เกิดเครือข่ายของผู้หญิงแล้วนำพลังของผู้หญิงคือสิ่งที่สำคัญคือได้รวมตัวกันและเราส่งเสริมสนับสนุนแล้วเชื่อมั่นว่าวิธีการนี้วิธีการที่ให้เขามีส่วนร่วมจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เขาต้องเยียวยาซึ่งกันและกันไม่มีใครรู้อกหัวอกผู้ได้รับผลกระทบเท่าผู้รับผลกระทบไม่มีใครรู้หัวอกของผู้พิการเท่าผู้พิการนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะเสริมนะครับส่งเสริมให้เกิดกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบด้วยกันก็มีองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะที่จะช่วยเหลือเยียวยากันเองนะซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีหลายกลุ่มแล้วนะคะที่ช่วยเหลือเยียวยากันเองทั้งในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอาชีพและทำได้ดีแต่ทำได้ดีกว่าคนข้างนอกที่ก็ไปช่วยเหลือเยียวยานะคะแล้วบางครั้งการที่จะมองเป็นภาระกับเป็นพลังนะผมเข้าใจว่าถ้ารวมกลุ่มกันได้เพราะคือหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่เราเนี่ยเรามีของดีเยอะอย่างเราพูดว่าปี2558
ราจะเข้าสู่อาเซียนแต่จริงๆเราไปอาเซียนมานานแล้วผมไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพวกเราบุกไปตั้งนานแล้วแล้วทำไมเราไม่สร้างให้เขาเข้มแข็งนะเราไม่ทำไมไม่ลงทุนให้เขานำผลประโยชน์จากการพัฒนาอีกประเทศหนึ่งเข้าเป็นรายได้เข้าอีกประเทศหนึ่งนะแล้วที่สำคัญทำยังไงไม่ทำพลังผู้หญิงที่เรามีความเข้มแข็งที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยให้เป็นผู้นำครับเรื่องที่เวลาเราไปเจอกับผู้รับผลกระทบนะคะไปคุยกับแม่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกดีใจมากนะคะเรื่องของการเยียวยาของรัฐเนี่ยก็คือเรื่องที่ให้ทุนการศึกษากับลูกนะคะแม่เนี่ยบางทีอาจจะศึกษาน้อยพ่อศึกษาน้อยแต่ว่าลูกเนี่ยก็ตั้งความหวังว่าจะต้องศึกษามากกว่าแม่มากกว่าพ่อนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นทุนการศึกษาจนเด็กเนี่ยจบปริญญาตรีนะคะอันนี้เรามีแนวทางที่จะพัฒนายังไงเพิ่มเติมไหมคะเรื่องการเยียวยาโดยให้ทุนการศึกษากับเด็กอะคะขณะนี้เราจะต้องทำยังไงจะยกระดับคุณภาพการศึกษาการให้ทุนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะแต่ว่าทำยังไงที่จะทำควบคู่ก็ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งต้องยอมรับว่าถ้ามองเราจะมองแง่ไหนในพื้นที่ถ้าไปมองค่าโอเน็ตนะเราก็พบว่าการศึกษาระดับพื้นที่เราอันดับท้ายจะเป็นนราธิวาสท้ายของจังหวัดนะฮะแล้วมาปัตตานีมายะลาแต่ถ้าเราไปดูเมื่อไม่ใช้โอเน็ตสมัยหลายสิบปีก่อนนะหลายสิบปีก่อนปรากฏว่าจังหวัดต้นๆเนี่ยจังหวัดยะลาอยู่หนึ่งในห้าของประเทศนะฮะเนี่ยคือต้องเรียนว่าวันนี้เราต้องมาร่วมกันการศึกษาเป็นปัญหาหนึ่งของพื้นที่นะเรื่องทุนการศึกษาเป็นเรื่องง่ายที่เราจะให้แต่ทำยังไงจะยกระดับคุณภาพการศึกษาศึกษาแล้วจบมาเป็นผู้มีงานทำมีอาชีพและเป็นคนดีของสังคมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาระยะยาวการศึกษาเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติสุขนะครับแล้วก็จะถามว่าเราเยียวยายังไงคะเพื่อที่จะไม่ต้องเยียวยาอีกเพราะว่าเยียวยาอีกเท่ากับว่ามีเหยื่อมีคนเจ็บมีคนตายมีคนถูกจับคือการเยียวยาครั้งนี้มันดูเหมือนใช้เงินเยอะเพราะเราต้องการให้ความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมา8ปีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าถ้าเราบอกไม่ให้มีเหตุการณ์เลยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรจะปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้มีการสูญเสียผมตอนนี้ผมมองเป็น2ระดับนะ1ปกป้องประชาชน2รัฐปกป้องรัฐไม่ให้รัฐสูญเสียนะก็ผมก็หนีไม่พ้นว่าสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องจัดยุทธศาสตร์หรือจัดนโยบายในเรื่องการรักษาความปลอดภัยหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติใหม่ก็คือตัวผมเองเนี่ยผมส่งเสริมการปกครองในพื้นที่จะให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะไม่มีใครรู้หมู่บ้านดีเท่าผู้ใหญ่บ้านมั้งไม่มีใครรู้ดีเท่ากับนายกอบต.อิหม่ามคอเตฟบิหลันหรือคนในหมู่บ้านแล้วถ้าคนในหมู่บ้านได้ดูแลซึ่งกันและกันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ลดความสูญเสียนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ตอบสั้นๆก็คือความสูญเสียยังมีอยู่ทำยังไงจะให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ประเด็นที่สองก็คือทำยังไงจะถ่ายโอนอำนาจเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินกลับให้เข้าไปอยู่ในภาวะปกติโดยให้ชุมชนได้ดูแลกันเองนี่นะครับก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้สำหรับคนมีความคิดต่างนะฮะการว่าคนมีความคิดต่างก็ไม่ใช่ว่าคนความคิดต่างเป็นคือเราจะไปเปลี่ยนอุดมการณ์ใครไม่ได้นะฮะแต่เราว่าจะทำยังไงจะเอาอุดมการณ์ที่ดีๆเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้สันติสุขนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ผมก็เชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยที่อาจจะเข้าใจรัฐว่ารัฐเป็นคู่ต่อสู้อะไรเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสคุยเข้าบ้างนะฮะ
ก็แสดงว่าทางสปท.เนี่ยจะเน้นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมการเปิดพื้นที่นะคะให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะคิดเหมือนคิดต่างนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างความสุขสันติให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะค่ะวันนี้รายการรอมฎอนไนท์ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการออกอากาศนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุOh Allah, I'm forever grateful to you, whatever I say.